ลวรนชี้เพิ่มเงินบัตรคนจนคนละ500บาทอีก12เดือนและพูดถึงเงินเยียวยาต่ออีก 5,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะครั้งพูดถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ไปเป็นต้นปีหน้าเหตุเพราะเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่จะชดเชยโดยการเพิ่มวงเงินให้เป็นคนละ500บาทจากเดิมได้รับคนละ200ถึง300บาทก็จะเพิ่มให้เป็นคนละ400ถึง500บาทเพราะคาดการไว้ว่าจะมีผู้ที่ตัดออกจำนวนมากและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 600,000 รายและทิ้งท้ายเรื่องที่ประชาชนยังให้ความสนใจอยู่ก็คือการเยียวยาประชาชนอีก 5,000 บาทจากเดิมทางกระทรวงการคลังจะจัดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เดือนตุลาคม2563เพื่อคัดกรองผู้ที่สนใจอีกรอบโดยตั้งใจว่ารอบนี้จะมีเกณฑ์พิจารณาเป็นรายครัวเรือนประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรรวมรายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีต่อคนจากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคลโดยจะให้สวัสดิการเพิ่มเติมในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐจากคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนเป็นคนละ400ถึง500บาทต่อเดือนทั้งนี้ก็ได้มีการเตรียมของงบประมาณจากงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินราว570ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าวขณะที่นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เลื่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ออกไปเป็นช่วงปลายปี2563หรืออาจจะเป็นช่วงต้นปี2564เนื่องจากในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ให้ดำเนินโครงการคนละครึ่งก่อนที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกกำลังซื้อด้วยการที่รัฐบาลช่วยจ่าย 50% สำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือจำนวน10ล้านคนสำหรับในเดือนนี้รัฐบาลก็ยังคงสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เงินสวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนเป็นต้นนะคะทั้งนี้นะครับในปัจจุบันนะคะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั้งหมด 13.9 ล้านรายนะคะจากเดิมมีอยู่ 14.5 ล้านรายเนื่องจากว่ามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เสียชีวิตไปกว่า 600,000 รายแล้วนะคะและนายลวรนก็ได้พูดถึงการเยียวยา 5,000 บาทนะคะว่าการที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ได้นั้นก็จะต้องหยุดงานกันทั่วประเทศเนื่องจากโควิด-19 เหมือนเช่นเคยเท่านั้นในตอนนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้แต่ถ้าหากในอนาคตมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นอีกจำนวนมากก็อาจจะมีการพิจารณาแจกเงิน 5,000 บาทอีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ